นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องชายหนุ่มกับป่าสนธยาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับแม่ชาราในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ยากจนทุกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างก็มีฐานะยากจน อดมื้อกินมือ้ออาศัยอยู่ในบ้านที่สภาพเก่าสุดโทมผื้นดินของหมู่บ้านแห่งนี้ปลูกอะไรก็ไม่งอกทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากการหาเงินเลี้ยงชีพทำได้ด้วยการไปรับจ้างยังหมู่บ้านข้างเคียงซึ่งอยู่ไม่ไกลโดยหมู่บ้านข้างเคียงนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวย ผู้คนมีฐานะดีอยู่ในบ้านหลังใหญ่โออาและมีเลือกสวนไร่นามากมายชาวบ้านจากหมู่บ้านที่ยากจนจะมารับจ้างทำไร่ทำสวนในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพชายหนุ่มมีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านร่ำรวยเขารับจ้างเพื่อนเก็บพืชผลทางการเกษตรเพื่อหาเงินไปเลี้ยงดูแม่ชาราของเขาวันหนึ่ง หลังจากที่ชายหนุ่มทำงานเสร็จเขากำลังจะเดินทางกลับบ้านชายหนุ่มเดินผ่านร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นั่นเขาเห็นเพื่อนของเขากับคนกลุ่มหนึ่งนั่งกินอาหารอยู่เมื่อเพื่อนเห็นชายหนุ่มจึงเรียกให้มานั่งที่โต๊ะอาหารด้วยชายหนุ่มลังเลแต่ก็ตอบตกลงเพื่อนของชายหนุ่มเชิญชายหนุ่มกินอาหารด้วยกัน หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเพื่อนของชายหนุ่มก็พูดว่าในโต๊ะอาหารแห่งนี้ชายหนุ่มมีฐานะยากจนที่สุดดังนั้นเขาควรเป็นคนที่จะเก็บจานชามพวกนี้ชายหนุ่มอึ้งงานกับสิ่งที่ได้ยินเขาไม่พอใจและตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจะยากจนแต่เพื่อนของเขาเป็นคนเชิญเขามานั่งกินอาหารเอง จะปฏิบัติแบบนี้กับแขกที่เชิญมาได้อย่างไรเพื่อนของชายหนุ่มหัวร้อยเยะแล้วพูดว่าถ้าชายหนุ่มไม่เก็บจานชามพวกนี้เขาจะบอกเจ้าของร้านว่าชายหนุ่มเป็นคนเดียวในโต๊ะนี้ที่กินอาหารแล้วไม่จ่ายเงินชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็นิ่งอึ้งเขากำหมัดแน่นแต่ก็ตกลงเก็บจานชามให้ เพราะว่าเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าอาหารที่กินไปเหล่านั้นเมื่อกลับถึงบ้านแม่ชาราสังเกตว่าลูกชายมีสีหน้าเศร้าส้อยจึงได้เอ่ยถามชายหนุ่มบอกว่าเขารู้สึกสิ้นหวังที่ไม่สามารถทำให้ตัวเองและแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ได้แม่ของเขาหัวเราะนางกอดเขาแล้วกล่าวว่า การที่มีช่วงเวลาดีๆกับลูกชายที่ดูแลนางอย่างดีเพียงเท่านี้นางก็มีความสุขมากแล้วชายหนุ่มกอดแม่เขารู้สึกถึงความรักอันอบอุ่นที่แม่มอบให้แต่เขาก็ยังอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยู่ดีหลายวันต่อมามีคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเข้ามายังหมู่บ้านทั้งสอง พวกเขาเป็นนักผจญภัยที่ต้องการคณะเดินทางเพื่อไปยังป่าสนธยาโดยพวกเขาจ่ายค่าจ้างให้กับคนที่ทำงานให้อย่างงามแม้ว่าค่าจ้างจะมากสักแค่ไหนแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่กล้ารับงานนี้ถ้าพูดถึงป่าสนธยาผู้คนของทั้งสองหมู่บ้านต่างก็รู้ว่านั่นเป็นพื้นที่ต้องห้าม น้อยคนนักที่เข้าไปแล้วจะได้กลับออกมาชายหนุ่มไม่คิดจะร่วมทางไปด้วยในตอนแรกแต่เขาบังเอิญได้ยินนักเดินทางสองคนกระซิบกระซาบคุยกันว่าพวกเขาจะไปตามหาวิญญาณโบราณที่สามารถเนรมิตความมั่งคั่งให้กับผู้ขอพรได้ชายหนุ่มลังเลแต่ในที่สุดเขาก็ร่วมเดินทางไปด้วย คณะเดินทางได้ให้ค่าจ้างกับชายหนุ่มก่อนเดินทางเขาจึงนำเงินก้อนนี้ซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าแม่ของเขาจะอิ่มท้องและอยู่อย่างสะดวกสบายระหว่างที่เขาไม่อยู่เมื่อถึงวันเดินทางชายหนุ่มมีหน้าที่แบกสัมภาระให้กับคณะเดินทางที่น่าแปลกคือ เพื่อนของชายหนุ่มก็เดินทางมากับคณะเดินทางนี้ด้วยแต่เพื่อนของเขาไม่ต้องแบกสัมภาระอะไรเพียงแค่เดินและพูดคุยกับคณะเดินทางทำราวกับตนเองเป็นคณะเดินทางเสียเองเขามองชายหนุ่มอย่างดูถูกแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจคณะเดินทางเข้าป่าลึกขึ้นเรื่อยๆป่าสนธยาน,นี้เป็นป่าที่ประหลาด ไม่มีกลางวันหรือกลางคืนตลอดเวลาจะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาโพลพรตอนเย็นบางครั้งเดินเดินอยู่ทั้งป่าก็มืดมิดขึ้นมากระทันหันดังนั้นทุกคนในคณะเดินทางจึงต้องจุดคบไฟถือไว้ตลอดเวลาจนในที่สุดผู้นําของคณะเดินทางก็พาพวกเขาเดินตามแผนที่โบราณ มาจนถึงลานกว้างแห่งหนึ่งลานแห่งนี้เป็นหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ลายหินอ่อนเป็นวงเหมือนระรอกขึ้นสวยงามเมื่อทุกคนก้าวเข้าไปในลานหินอ่อนอยู่ๆแผ่นดินก็สั่นสะเทือนชายหนุ่มตกใจหลับตาแล้วก้มหัวลงพอเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าลานกว้างแห่งนี้เหลือเขาอยู่เพียงคนเดียว ชายหนุ่มลนลานจนทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพูดบางเบากระซิบผ่านสายลมมาว่าให้เขาวางสิ่งของที่มีค่าที่สุดกลางลานหินเสียงกระซิบพูดซ้ำๆชายหนุ่มคิดว่านี่คงเป็นเสียงของวิญญาณโบราณที่นักเดินทางพูดถึงเขาไม่มีของมีค่าอะไรติดตัวมา ชายหนุ่มคลำไปรอบตัวแล้วเขาก็สัมผัสกับเชือกถักที่ข้อมือของเขาแม่ของเขาถักเชือกเส้นนี้อวยพรให้เขาเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนี่คงเป็นสิ่งมีค่าที่สุดของเขาในยามนี้ชายหนุ่มวางเชือกถักลงกลางลานอย่างทะนุถนอมมีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากกลางลานและเสียงวิญญาณโบราณกล่าวว่า ผู้ที่จะได้รับพรอันยิ่งใหญ่ต้องผ่านการทดสอบสามด่านเจ้าพร้อมหรือยังชายหนุ่มตอบว่าเขาพร้อมแล้วในด่านแรกชายหนุ่มต้องไปเก็บน้ำค้างแห่งแรกอรุณบนต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าแห่งนี้แล้วก็มีหิ่งห้อยตัวหนึ่งบินนำหน้าชายหนุ่ม เหมือนมันจะนำทางชายหนุ่มไปยังต้นไม้ต้นนั้นและก็เป็นความจริงเขาพบต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีใบสีชมพูแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในเมื่อป่าแห่งนี้มันดูโพ้อเพลตลอดเวลาแต่ชายหนุ่มก็ไม่ย่อท้อเขาจ้องใบไม้อยู่เนิ่นนาน จนเห็นว่ามีน้ำค้างเริ่มเกาะใบไม้เขาจึงเก็บน้ำค้างจากใบไม้แต่ละใบใส่ขวดที่วิญญาณโบราณมอบให้หน้าแปลกที่น้ำค้างนั้นมีมากมายราวกับสายน้ำไหลชายหนุ่มเก็บน้ำค้างใส่ขวดจนเต็มชายหนุ่มทำภารกิจแรกสำเร็จแล้วภารกิจที่สองชายหนุ่มต้องไปฟังเสียงนกตัวหนึ่งร้องเพลง และต้องตอบให้ได้ว่านกตัวนั้นร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรชายหนุ่มเดินตามหิ่งห้อยนำทางไปอีกครั้งเขาไปพบกับนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้มันเริ่มร้องเพลงด้วยเสียงที่หลอกล้อนหน้าขนลุกแต่ชายหนุ่มก็ทำใจกล้าฟังนกตัวนั้นร้องเพลงจนจบแม้เสียงของนกจะน่ากลัว แต่เพลงที่นกร้องกับกล่าวถึงความซื้อสัตว์และความกระตันอยู่เมื่อเขาตอบคำถามวิญญาณโบราณเขาได้ยินเสียงวิญญาณโบราณพูดอย่างพึงพอใจและมอบภารกิจที่สามให้แก่เขาภารกิจที่สามคือชายหนุ่มต้องไปยังลำธารแห่งเงาสะท้อนแล้วส่องดูในลำธารว่าเขาเห็นอะไรชายหนุ่มเดินตามหิ่งห้อยไปอีกครั้ง เขาพบกับลำธารที่ใสาราวกับกระจกเมื่อมองลงไปชายหนุ่มเห็นภาพตนเองกับแม่ของเขากำลังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านมสมหลังเดิมของเขาชายหนุ่มจึงบอกสิ่งที่เห็นกับวิญญาณโบราณในที่สุดวิญญาณโบราณก็กล่าวว่าชายหนุ่มผ่านด่านทั้งสามด่านแล้ว ด่านแรกเป็นด่านวัดปริมาณน้ำใจของผู้คนชายหนุ่มเป็นผู้มีน้ำใจมากล้นดูได้จากน้ำค้างที่ไหลาราวกับสายธานด่านที่สองเป็นด่านทดสอบคุณธรรมชายหนุ่มเป็นผู้มีความซื่อสัตย์และกะตันยูนกตัวนั้นจึงข,ขับขานบทเพลงนี้ออกมาและด่านสุดท้ายสะท้อนสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ ชายหนุ่มไม่ได้โลภในเงินทองหรือความมั่งคั่งเขาต้องการเพียงแค่อยู่อย่างมีความสุขกับแม่ของเขาเท่านั้นในที่สุดชายหนุ่มก็เข้าใจตนเองเขาไม่ได้ต้องการร่ำรวยเขาต้องการอยู่อย่างมีความสุขกับแม่ของเขาจริงๆดังนั้นวิญญาณโบราณจึงได้มอบพอรที่เหมาะสมให้กับชายหนุ่ม เกิดแสงสว่างอับไปทั่วร่างของชายหนุ่มเขารู้สึกได้ถึงภูมิปัญญาและความรู้ต่างๆหลายเวียนอยู่ในหัวของเขาวิญญาณโบราณกล่าวว่าทรัพย์สินที่ทรงอำนาจที่สุดก็คือความรู้พรันก็มีแสงสว่างวาบและชายหนุ่มก็ออกมาอยู่นอกป่าสนธยาในทันใด ผู้คนในคณะเดินทางหลายคนต่างก็ได้ทรัพย์สินมีค่าติดมือมาแต่บางคนก็ออกมามือเปล่าเหมือนกับชายหนุ่มเพื่อนของชายหนุ่มได้ทรัพย์สินมาไม่น้อยเขาหัวร้อยย้อชายหนุ่มแล้วเดินจากไปเมื่อกลับถึงบ้านชายหนุ่มวางแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยความรู้ที่เขามีในหัวแล้วเขาก็ชวนคนในหมู่บ้านยากจน พัฒนาผืนดินด้วยภูมิปัญญาต่างๆที่เขามีผืนดินในหมู่บ้านจึงสามารถปลูกพืชได้ในที่สุดทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ทำไรทำ่ทําสวนในที่ดินของตนเองผู้คนต่างช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันหมู่บ้านของชายหนุ่มจึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมากทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผิดกับหมู่บ้านร่ำรวยที่เพื่อนของชายหนุ่มอยู่เมื่อไม่มีชาวบ้านในหมู่บ้านยากจนไปทํางานพวกเขาก็ขาดคนเก็บผลผลิตแต่ก็ยังขี้เกียจทํางานและเอาเปรียบคนอื่นอยู่เหมือนเดิมไม่นานนักชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านก็เริ่มแย่ลงพืชทางการเกษตรต่างๆก็ล้มตายเพราะขาดคนดูแล และพวกเขาก็ยากจนลงในที่สุดครั้งสุดท้ายที่ชายหนุ่มพบเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาสวมเสื้อผ้าเก่าขาดและมีร่างกายผอมโซเขามองชายหนุ่มอย่างอับอายแล้ววิ่งจากไป